สวัสดีฮะาลูกค้าสามีบีทุกท่านนะครับวันนี้ผมอีกครั้งนะครับก็มานําเสนอเรื่องโปรโมชั่นใหม่ของสามีบีนะครับโปรโมชั่นใหม่เนี่ยนะครับเป็นโปรโมชั่นเฉพาะกิจนครับซึ่งเอ่อให้เริ่มให้การลดราคานะครับเรียกว่าการลดราคามากกว่านะครับการลดราคาตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่ท่านฟังคลิปอยู่นี้นะครับถึงวันที่17เมษายน2 561 นะครับ17เมษายน2561ก่อน5โมงเย็นนะครับก่อน5โมงเย็นก็ควรจะส่งก่อนสักประมาณเที่ยงก็ได้นะครับเพื่อให้ทางเราสามารถเช็คข้อมูลให้ได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการชําระค่าบริการออนไลน์เนี่ยนะครับของ 3B มนะครับไม่ว่าคุณจะชําระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพนะครับกรุงไทยกสิกรหรือว่าไทยพาณิชย์ นะครับณเดือนนี้นะครับท่านสามารถาลดค่าธรรมเนียมได้แล้วนะครับศูนย์บาทนะครับเมื่อท่านชําระผ่านแอปต่างๆของธนาคารซึ่งโดยปกติแล้วธนาคารจะตัดยอดภายใน3วันทําการนะครับก็หลายท่านที่ชําระแล้วอาจจะไม่ตัดยอดเลยนะครับก็แจ้งไว้ให้ทราบก่อนว่ามันจะตัดยอดประมาณ3วันทําการนะครับ3วันทําการ รละเอียดการชําระเงินนะครับผมจะมานําเสนออีกคลิปหนึ่งนะครับนอกจากคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะพูดถึงโปรโมชั่นใหม่เฉพาะกิจในวันนี้นะครับถึงวันที่17เมษายน2561 1าเมษายน2561นะครับซึ่งอ่ะเน็กนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะ ซึ่งนะครับผู้ที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตณวันนี้นะครับตั้งแต่กุม15กุมภานะครับ15กุมภาตั้งแต่นู่นละนะฮะถึง15พฤษภาคมนะครับท่านเหล่านี้นะครับท่านเหล่านี้ที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตมานะครับท่านมีสิทธิ์นะครับเมื่อท่านขอติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3BB บีบีไฟเบอร์นะครับฟังดีๆนะครับ 3BB บีบีไฟเบอร์นะครับท่านสามารถลุ้นรับสิทธิ์มอเตอร์ไซค์สกู๊ปปี้ไอนะครับสร้อยคอทองคำสองบาทเอ้สองสลึงไม่ใช่2บาทนะครับ บัตรกิวเชอร์นะครับจากทางเซนทันนะครับแล้วก็กิวเชอร์จากทางโลตัสได้เลยน,นะครับเมื่อท่านเลือกใช้3 BB Fiber นะครับ3 BB Fiber mm hmm. ก็ท่านที่สมัครเป็น VDSL เข้ามาจะไม่ได้รับส่วนนี้นะครับ mm hmm. ท่านที่ขอไฟเบอร์ติกนะครับก็จะได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะ <_ O> ในช่วงสงการนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่17 17เนะครับ17เมษายน2561นะครับ17เมษายน2561ช่วง3 b b เนี่ยมอบสิทธิ์ให้กับคู่ขอใหม่นะครับก็คือโปรโมชั่นสุดร้อนแรงในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับก็จริงๆแล้วแนะนำให้ขอก่อนนะครับตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะครับถึงวันที่ประมาณวันที่14นะครับเพราะว่า15 16 17นะครับก็อาจจะ การตอบกลับจากพนักงานจะมีล่าช้านิดหนึ่งนะครับก็แนะนําเลยนะครับให้ท่านขอนะครับผ่านผมเนี่ยนะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับไลน์ดีเจนัสกอร์เจมลิงนะครับหรือเพิ่มด้วยเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเก้นะในการขอไฟเบอร์ Wi-Fi นะครับไฟเบอร์ไวไฟคืออินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ติกตั้งแต่ความเร็ว100เมกจนถึง200เมกเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าไม่อยู่ในช่วงโปรนะครับ ท่านจะเสียค่าอุปกรณ์2,200บาทแล้วก็ค่ารายเดือนแรกนะครับรายเดือนเดือนแรกบวกกันนะครับเป็นค่าแรกเข้าแต่ณวันนี้นะครับแต่ณวันนี้นะวันวันที่ท่านฟังคลิปอยู่นะครับจนถึงวันที่17เมษายน2561นะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดเมื่อท่านสมัครผ่านผมนะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยท่านอาจจะเสีย มาดูนี้แล้วกันนะครับมาดูตารางนี้ท่านจะเสียสมมุติว่าท่านขอ, 1, อ,อไฟเบอร์หนึ่งเมกนะครับความเร็วนะหนึ100เมกนะครับแรกเข้าสัญญา1ปีเนี่ยเสีย2949บาทโดยปกติแล้วท่านเสียค่าอุปกรณ์2,200บาทนะครับแล้วก็ค่ารายเดือนแรกเ4 9ดรอรวมเป็นทั้งหมด2 9 4 9สัญญา1ปีนะครับ 1 5อาเมกก็เสีย3 163 200เมตรเมกก็เสีย3 484นะครับก็คือมีค่าอุปกรณ์2,200บาทแบบซื้อขาดตัว2,200บาทเนี่ยมันจะเป็นตัวของ NOU นะครับมีเรามีเขาเรียกว่า ONU นะครับ ONU ซึ่งจะมี Wi-Fi นะครับแล้วก็มีแรงสี่พอร์ตณวันที่ผมพูดเนี่ยนะครับบางสาขาท่านจะได้รับ Wi-Fi โอนเนี่ยนะครับตัวกระจายสัญญาณหรือว่าเรียกง่ายว่าตัวเราเตอร์นะครับบางสาขานะครับจะได้ตัว o อนที่มี Wi-Fi Duo Band นะครับ d Band ก็คือแบบ2.4 GHz แล้วก็5 GHz แล้วนะครับซึ่งโปร800บาทเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นเป็นแค่2อยู4หรือเปล่านะครับหรือว่า5 GHz นะครับหากพนักง,งานหรือฮะหรือว่าศูนย์ท่านไหนฟังอยู่นะครับ ช่วยคอนเฟิร์มให้หน่อยครับว่าบางสาขาเนี่ยได้อะไรนะครับบางสาขาได้อะไรนะครับก็จะเป็นที่ดีมากนะครับเพราะว่าผมเห็นของเชียงใหม่นะครับของเชียงใหม่เนี่ยไอตัวของ ONU เนี่ยมันเป็น duo band มาแล้วนะครับที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะครับก็ติดตั้งให้ข้างบ้านผมนะฮะผมติดตัวไฟเบอร์100เมกไปนะครับโอเค เรามาดูกันว,ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเราเสีย2949ใช่ไหมครับใน,รในการจ่ายค่าแลกเข้าในการจ่ายค่าแลกเข้าสัญญา1ปีนะครับแต่ณวันนี้นะครับณนะวันนี้ถึงวันที่17เมษายน2561นะครับวันนี้ถึงวันที่17เมษายน2561คุณจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดนะครับจาก2 2 0 0หรือ800บาทนั่นหมายความว่าลดแต่ละแพ็กเกจของ แพ็กเกจที่เป็นไฟเบอร์ออติกเนี่ย1,400บาทนะครับ1,400บาทอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเป็นไฟเบอร์ออปติก100เมกนะครับ100เมกคือความเร็ว100เมกเนี่ยค่าแรกเข้าสัญญา1ปีนะครับคุณจะเสียแค่1,549บาทมันจะเท่ากับสัญญา18เดือนนะครับเท่ากันเลยนะเห็นไหมครับเท่ากันเลยนะนะครับหรือนะครับ 150เมกนะครับไฟเบอร์ออปติกร5 0้ิเมกทับ50เมกเนี่ยนะครับเสียค่าแรกเข้า176 3บาทเท่ากับสัญญา18เดือนดังนั้นถ้าคุณขอในช่วงนี้นะครับสัญญา1นปีนะครับสัญญา1ปีนะค,ญญ1ปคุณใช้สี่ส่วนลดสัญญา1ปีแต่ว่าคุณมีสิทธิ์เท่าทำสัญญา18เดือนอก็จะดีกว่าดีกว่าใช่ไหมครับ ก็ลดค่าใช้จ่าย1,400บาทานั่นเองนะครับสมมติว่าเอา2เอา200เมกนะครับไฟเบอร์ติก200เมกนะครับทับ100เมกเหมาะแก่องค์กรนะครับนี่คือทั้งองค์กรนะครับก็สามารถขอแบบนี้ได้นะทั้งองค์กรอาจจะต้องการความเร็ว200เมกนะครับคนใช้200คนขึ้นไปนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันขอเป็นไฟเบอร์200เมก มาจะดีที่สุดนะครับก็คมจริง200เมกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอ้ยทำทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ความเร็ว100เมกนะครับนี่100เมกนะครับก็สามารถติดตั้งกล้องมุจรปิดแบบ Full HD ได้นะครับบางท่านถามว่าต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ Full HD ต้องใช้เน็ตเท่าไหร่นะครับเน็ตเนี่ยฮะ100เมกนะครับจนถึง200เมกก็ได้นะครับ ความเร็วที่แนะนําก็คือไฟเบอร์100เมกนะครับ100ทับ30มอแกคู่ที่เล่นเกมออนไลน์ทั้งหลายนะครับเล่นเกมออนไลน์ทั้งหลายนะฮะที่ใช้สายแลนนะครับก็จะมีอัตราการปิงที่ต่ําและก็ความเสถียรของสัญญาณค่อนข้างสูงนะครับใช้ไม่ครบสัญญานะครับจะเสียค่าปรับ5,000บาทนะครับทุกแพ็กเกจก็เหมือนกันนะฮะก็คือถ้าคุณขอ1ปีนะครับก็จะ ตาม1ปีนะครับคุณต Quindi, ้องเสียทุกเดือนนะครับทุกเดือนก็เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนนะฮะเดือนแรกนะครับเดือนแรกก่อนที่จะทําการติดตั้งคุณเสียค่าแรกเข้านะครับค่าแรกเข้าเดือนที่2คุณก็ไปเสียค่ารายเดือนนะครับทางนี้ค่ารายเดือนนะครับจะทบครบกําหนดนะครับจะครบกําหนดตอนที่วันที่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับบางท่านติดตั้งเสร็จวันที่1นนะครับก็เดือนหน้า ก่อนวันที่1นนะครับคุณก็ควรจะเข้าไปชําระเงินนะครับหรือว่าชาระผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็ควรชําระผ่านแอปพลิเคชันก่อนวันที่1นนะครับสมมุตินะไฟออปติกนะครับหนึเมกเนี่ยเสียรายเดือนนะครับเจ็บาทนะครับไฟเบอร์150บเมกเสียรายเดือน9 6 3บาทไฟเบอร์200เมกเสียรายเดือน1 2 8 4บาทคิดภาษี7%นะครับตัวนี้คิดภาษีแล้วนะครับคิดภาษีแล้วนะครับ ภาษีปเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตามภาษีนะครับถ้าเป็นค่ารายเดือนนะแต่แต่ค่าแรกเข้าเนี่ยมันฟิกอยู่แล้วนะครับมันฟิกอยู่แล้วคือรวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยนะครับอ่ะสำหรับผู้ที่ขอทําการติดตั้งนะครับก็สามารถแอดไลน์ผมได้นะครับ DJ No Score j a m e Link นะครับได้เลยนะฮะขอติดตั้งได้ทั่วประเทศนะครับยกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่รับงาน ราะว่าเนื่องจากความปลอดภัยของพนักงานนะครับก็ของดรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วกันนะครับแล้วก็ท่านไหนที่สนใจนะครับส่งอะไรบ้างนะครับมีหลายท่านถามว่าส่งอะไรบ้างการติดตั้งไฟเบอร์ติกนะครับการติดตั้งไฟเบอร์ออปติกเนี่ยแบบหนึ่งซูมก่อนอเห็นไหมเลย ก็กอดอื่นเลยนะครับท่านแอดไลน์มานะครับ DJ s c o r e j a m Link นะครับหรือเพิ่มด้วยเบอร์โทรนะฮะ0992399107สิ่งที่ต้องส่งนะครับ 1. คือชื่อนามสกุลของผู้ติดตั้งนะครับต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับถ้าเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยส่งได้นะครับเป็นคนต่างชาตินะครับแต่มีหนังสือคนต่างด้าวหรือว่าบัตรคนต่างด้าวนะครับ ก็ส่งได้เช่นกันอายุ18ปีขึ้นไปเช่นกันนะครับคนต่างด้าวที่มีหนังสือต่างด้าวนะครับหรือว่าใบประจําตัวคนต่างด้าวเนี่ยจะเสียค่าแรกเข้าเหมือนกับคนไทยนะครับก็คือเสียเดือนเดียวนะครับเสียตามตารางเลยนะครับส่วนคนที่ใช้พาสปอร์ตนะครับ,บนท่นเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเป็นหรือว่าเป็นคนเกาหลีที่ใช้พาสปอร์ตในการขอเนี่ย ต้องเสียล่วงหน้า3เดือนนะครับก็เป็นตามที่บริษัทกำหนดไว้อันที่2นะครับแจ้งเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรติดต่อกรุณาแจ้งด้วยนะครับชาวต่างชาติก็ควรจะแจ้งนะครับทำการจดซิมเป็นซิมเบอร์ไทยด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ส่ง s m s การชำระเงินให้ท่านนะครับก็คือท่านจะได้รับ s m s การชำระเงินก่อนนะครับ กอนที่ท่านจะเอาไปชำระที่เซหรือว่า3 BB ีบ o ชหรือว่าชำระออนไลน์ผ่านอ,อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต่างๆนะครับสามารถทำได้โดยที่ผมจะไม่รับการชำระตรงนะครับไม่โอนตรงนะครับก็ท่านได้ SMS ท่านไปชำระเงินที่เซนะครับหรือว่า3 b มีบ o ชจะมีข้อมูลของท่านอยู่นะครับนั่นเองอันที่3นะครับบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งเต็มนะครับและรหัสไปรษณีย์ ก็ต้องเป็นสถานที่ที่มีบ้านเลขที่นะครับบางท่านถามว่าติดตั้งอาคารชั่วคราวได้ไหมไม่ได้นะครับไฟเบอร์ติกรบกวนเป็นสถานที่ที่มีบ้านเลขที่ก่อนนะฮะส่วนผู้ที่ขอการติดตั้งอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์นะครับในหอพักในหอพักต้องเป็นชั้นหนหรือชั้น2ของตัวอาคารเท่านั้นนะครับอาจจะต้องมีการเจาะรูนะฮะของไฟเบอร์นี้นะ เพราะว่าสายไฟเบอร์เนี่ยมันหักงองไม่ได้นะครับก็ขอเป็นชั้น1ของชั้น2ของตัวอาคารก่อนนะครับและก็ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของหอพักเจ้าของคอนโดนะครับหรือนิติบุคคลก,ก่อนด้วยนะครับเราจึงจะทําการตั้งอุปกรณ์ให้ได้ขอได้นะครับขอได้นะครับแต่ท่านต้องทําการขอกับนิติบุคคลหรือว่าเจ้าของหอพักก่อนด้วยนะครับนั่นเอง อันที่4นะครับถ่ายรูปสำเนาประชาชนนะครับของลูกค้าเองนะครับแล้วก็เซ็นสำเนาว,ว่าสำเนาถูกต้องลายเซ็นนะครับใช้เพื่อสมัคร 3B b อินเทอร์เน็ตใช้เพื่อสมัคร 3B อินเทอร์เน็ตนะครับกรณีที่คุณอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลนะครับปริมณฑลก็คือกรุงเทพและก็เขตรอบนอกนะครับกรุงเทพและเขตรอบนอกนะครับการยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนขอให้เห็นหน้าชัดเจนนะครับ ขอเห็นหน้าชัดเจนนะครับเนื่องจากทางกสทช,ชเขาฟิกมานะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็เขาแล้วแต่นะครับว่าคุณจะถ่ายถ่ายแบบไหนมาให้ผมนะครับแต่รบกวนนะครับขอสำเนาบัตรประชาชนลูกค้าด้วยนะครับเซ็นรับรองมาด้วยนะครับเซ็นรับรองมาด้วยอันที่5นะครับแผนที่หรือการการแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์นะครับหรือว่าแชร์โลเคชั่นก็ คุณต้องไปอยู่ที่บ้านของคุณก่อนนะครับแล้วก็แชร์ตำแหน่งมาผมก็จะเช็คให้ได้ว่าบ้านของคุณเนี่ยอ,อ,อยู่ตำแหน่งไหนของประเทศไทยนะครับอยู่ตำแหน่งไหนของประเทศไทยตัวนี้ก็สามารถทำการเช็คได้นะครับเป็นพิกัด GPS นะครับหรือว่าท่านไหนที่มีพิกัด GPS แจ้งได้เหมือนกันนะครับแจ้งได้เหมือนกันส่งทั้งหมดนะครับข้อเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5 มาที่ Line นะครับ DJ u n d e s c o r e JM Link ได้เลยนะครับและแพ็กเกจที่คุณอยากเลือกติดตั้งนะครับแจ้งด้วยนะครับเช่นอ,อ,อยากติดตั้งไฟเบอร์ติกไฟเบอร์ไฟเบอรติกหเมกนะฮรก็สัญญาแบบไหนนะครับแจ้งผมด้วยนะครับว่าโอเคอยากติดตั้งไฟเบอร์ติก100รเมกสัญญา1ปีนะครับหรือว่าสัญญา18เดือน ก็ในช่วงนี้นะถ้าเป็นช่วงนี้ผมแนะนำให้ติดสัญญา1ปีก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่สมมติว่าเดือนที่13นะครับคุณก็เสียเพียงแค่749บาทนะคุณก็เสีย749บาทไปเรื่อยๆจนจนกว่าที่คุณอยากต้องการจะเลิกใช้นะครับคุณก็ก็ไปแจ้งที่ศูนย์นะครับอ่าก็แนะนำเป็นสัญญา1ปีนะครับแบบ โปรโมชั่นของเดือนเมษานะครับเป็นโปรโาะกิจนี้ะนะครับเมื่อท่านส่งคำขอนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับรายละเอียดที่ท่านที่ท่านจะได้รับนะครับก็ผมทำเป็นขั้นตอนแล้วนะครับอันแรกคือคุณส่งข,ข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะทั้งห้ข้อตาม5ข้อนี้นะ มาที่ไลน์ผมนะครับ DJ Score j a m Link นะครับหรือเพิ่มในเบอร์โทร099 2399 107จากนั้นนะครับเข้าสู่ข้อ2ภายใน48ชั่วโมงนะฮะภายใน48ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่โทรกับเบอร์มือถือที่คุณให้ไว้นะครับว่าตำแหน่งของคุณเนี่ยสามารถติดตั้งไฟเบอร์ออปติกได้หรือไม่นะครับอาจจะลองรับ ไฟเบอร์100เมกไฟเบอร์150เมกไฟเบอร์200เมกมีฮอตว่างอยู่นะครับเขาก็จะแจ้งคุณว่าสามารถติดตั้งได้หรือไม่หากคุณตกลงนะครับตกลงและดินยอมนะครับก็จะได้รับ SMS การชำระเงิน SMS หรือข้อความนะครับจะเขียนว่า3 BB นะครับจะเขียนว่า3 BB นะครับรหัสชำระเงินของท่านคือนะครับ นตัวอย่างที่ผมไม่ได้ไม่ได้แคปมาให้ดูนะฮะหลังจากที่พนักง,งานโทรหานะครับแล้วก็ส่ง sms ให้ท่านนะครับท่านสามารถเอา sms นะครับหรือว่าข้อความนั้นนะ่ะเข้าไปที่เซเเพื่อชำระเงินได้นะครับคือการชำระค่าแรกเข้าการชำระค่าแรกเข้าสามารถชำระได้ทั้ง7 e เ e ่นอนะครับ3 bb shop และก็ลิงก์ที่แปะอยู่ใน sms สามารถชำระผ่าน ธนาคารได้ผ่านแอปออนไลน์ต่างๆของธนาคารนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ชําระเงินผ่านธนาคารผ่านแอปเนื่องจากว่าการตัดยอดภายใน3วันนะครับก็แจ้งเพื่อให้ทราบก่อนเพราะว่าถ้าท่านชําระที่เซเว่นหรือสามี o p ช็อปเนี่ยทางบริษัทจะได้รับเงินของท่านก่อนนะครับเงินของท่านก่อนอันที่4นะครับถ่ายรูปใบเสร็ ที่คุณจ่ายไม่ว่าคุณจะจ่ายด้วยเซเว่นนะครับหรือว่าจ่ายที่3 b มีบิส่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมสามารถแจ้งทางศูนย์นะครับเพื่อให้นัดคิวลูกค้าต่อไปการนัดคิวนะครับการนัดคิวจะทําการนัดคิวภายใน48ชั่วโมงหลังที่ได้รับยอดการชําระเงินแล้วนะครับก็คือ หลังจากที่คุณส่งบินให้ผมนะครับส่งรายละเอียดทั้ง5ข้อทั้งบัตรประชาชนอื่นๆนะครับคุณรอ48ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่นัดหมายติดตั้งอุปกรณ์โดยที่ไฟเบอร์เนี่ยนะครับติดตั้งอุปกรณ์ภายใน3-60ถึง60วันนะครับอันนี้อันนี้เป็นของ vdsl นะครับไฟเบอร์เนี่ยนะครับถึง60วันนะครับก็บางที่เร็วหน่อยก็3วันนะครับบางที่เร็วหน่อยอาจจะ 4วัน5วันนะครับเนื่องจากว่าสายไฟเบอร์ต้องเดินสายใหม่ทั้งหมดจากตัวดอปวายนะครับก็เป็นการยากอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าดอปวายเนี่ยมันอยู่ที่เสาไฟฟ้านะครับก็ต้องเดินสายใหม่ถติว่าดอปวายห่างจากบ้านคุณเนี่ยห้าร้อยเมตรนะครับก็ต้องเดินสาย500เมตรมาที่บ้านคุณซึ่งซึ่งนะครับมันต้องใช้เวลาอาจจะทั้งวันนะครับมันไม่ได้แบบ เร่งด่วนเสียบปุ๊บใช้ได้เลยนะครับพนักง,งานเราต้องเซฟด้วยนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของมรสุมนะฮะวันไหนที่ฝนตกจะติดตั้งไม่ได้นะครับก็คนที่ขอนะครับต้องทําความเข้าใจัว่ามันต้องเดินสายใหม่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากสายไฟเบอร์เป็นสายใย,ยแก้วนาแสงต้องใช้ช่างเฉพาะนะครับโอเคนะครับ3ถึง60วันนะครับตัวนี้3-15 เป็น VDSL นะครับ3ถึง60วันนะครับในตัวเมืองนะครับอาจจะติดตั้งไวก่อนนะครับติดตั้งไวหน่อยนะครับส่วนที่อยู่รอบนอกส่วนที่อยู่ไกลๆนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะฮะอ่านี้ก็จบการนำเสนอโปรโมชั่นใหม่นะฮะของเดือนเมษายนนะครับตั้งแต่วันวันนี้นะครับถึงวันที่10 17เมษายนนะครับ17เมษายนควรขอก่อน5โมงเย็นนะครับก่อน5โมงเย็นสักส่งมาก่อนเที่ยงก็ได้นะครับส่งมาก่อนเที่ยงนะครับผมจะรวบรวมส่งทางศูนย์นะครับเพื่อให้ติดต่อลูกค้าให้ทันเย็นวันที่17เมษายนนะครับเยวนที่17เมษายนก็แนะนําถ้ามีเวลาว่างนะครับขอก่อนก็ได้นะครับเนื่องจากว่ารหัสผ่านรหัส SBS ที่ท่านได้รับเนี่ย มันไม่ต้องชำระทันทีนะครับก็สามารถชำระได้ภายใน5วันนะครับสามารถชำระได้ภายใน5วันนะครับท่านที่ได้รับ s อ s นะครับท่านสามารถชำระเงินเนี่ยได้ภายใน5วันหลังจากที่ท่านได้ s อ s นั้นนะนะครับก็ไม่ขอก่อนได้เปรียบนะครับช่วงนี้นะฮะขอก่อนได้เปรียบนะครับก็ขอการเข้ามานะครับ แที่ลายเดิมนะครับ DJ นะัสกอร์เจมลิงค์นะฮะหรือเพิ่มด้เวอร์โฮศูนย์เก้าเก้ส่งส่งรายละเอียดมาได้เลยนะครับทั้ง5ข้อและก็เลือกแพ็กเกจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็รากันไปก่อนนะฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบคุณครับ